เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะโดยนึกถึงความเป็นจริงว่าสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมสลายหายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นโลกใหม่นี้สักวันหนึ่งก็ถึงการแห่งกับวินาศวินาศที่ไฟประไลกันบ้างลมประไลกันบ้างน้ำประไลกันบ้างเมื่อกับยังวินาศได้โลกใบนี้ยังวินาศได้ภูเขาต้นไม้คนสัตว์สิ่งของก็ต้องเสื่อมสลายพินาศไปในที่สุดแม้แต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยก็ยังต้องละจากโลกนี้ไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับพระองค์ไม่ถ้วนทรงสมบูรณ์วิชาและจรณะยังต้องดับขันธปรินิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอารานทั้งหลายก็ยังต้องดับขันธปรินิพพานทั้งที่ทรงอภิญญาวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิโมกข์8สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษยังต้องดับขันธปรินิพพานมหาปูชนียาจารย์ของเราคือพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรผู้คนพอวิชาธรรมกายท่านมีบุญมีบารมีมากในที่สุดท่านก็ยังต้องถูกถอดกายไปมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเป็นฉันใดเราก็จะเป็นฉันนั้นความตายไม่มีนิมิตหมายไม่มีกำหนดการเวลาสถานที่หรือด้วยอะไร
เราไม่อาจจะทราบได้วันนี้เรามีชีวิตอยู่แต่พรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เราก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือตั้งใจชีวิตที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยให้เกิดคุณค่าที่สุดถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าเรามาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีและกรรมผลนิพพานนี้เราก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วว่ามีอยู่ในตัวของเรานี่แหละวิธีการเข้าถึงเราก็ได้ศึกษามาแล้วจากคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายไว้ใจหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะว่าหยุดใจอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แปลว่าเราก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำแค่ท่านได้แนะนำมาท่านค้นมาแล้วเราก็คว้ามาต่อเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะสุขสมหวังดังใจนะจ๊ะแต่ว่าเนื่องจากใจเราคุ้นเคยกับความคิดและก็จะคิดไปนอกตัวไปในเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนบ้างหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เป็นสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นต้นเราได้ใช้ใจในคิดไปเรื่องนอกตัวอย่างนี้แต่ไม่เคยคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือเราอยากจะหยุดใจให้นิ่งๆไปสู่แหล่งแห่งความไม่คิดเราไม่เคยคิดในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยสมความปรารถนาในชีวิตเลยไม่เคยพบความพึงพอใจสูงสุดของชีวิตเพราะสิ่งที่แสวงหานั้นที่ผ่านมานั้นไม่มีสิ่งนี้สิ่งที่จะทำให้ใจเราสมหวังได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดพบความสุขที่แท้จริงจนไม่ปรารถนาสิ่งใดต่อไปก็คือการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายและมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านได้ทำมาแล้วโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ผ่านชีวิตในการครองเรือนครองโลกในกามสุขที่เป็นเลิศกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่ถ้าไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งนั้นท่านยังตัดใจทิ้งได้แล้วก็มามีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายฝึกใจให้หยุดนิ่งและก็ประสบความสำเร็จในชีวิตคือการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงบรมสุขคือสุขที่แท้จริงสุขอย่างยิ่งแล้วก็สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลย
ราะฉะนั้นเราก็จะต้องดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆ นี่แหละที่ศูนย์กลางกายเมื่อใจมันคุ้นกับการนึกเรื่องนอกตัวแล้วก็กลับมานึกถึงเรื่องภายในมานึกอยู่ตรงกลางกายกลางท้องของเราโดยนึกถึงสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยที่เป็นของใสๆเพื่อใจเราสูงส่งเราใสสะอาดใจเนี่ยถ้านึกเรื่องหยาบมันก็จะหยาบถ้านึกเรื่องละเอียดใจก็จะละเอียดนึกถึงเรื่องทำให้หมองใจก็จะเศร้าหมองนึกถึงเรื่องทำให้ผ่องใสใจก็จะผ่องใสพระรัตนตรัยนี่เป็นวัตถุอันเลิศบริสุทธิ์สูงส่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเพราะนั้นก็ให้นึกถึงสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัยไว้ในกลางกายของเรานะจ๊ะจะเป็นพระแก้วใสใสหรือดวงแก้วใสใสหรือพระเดชคุณหลวงปู่อยู่กลางกายของเราอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะนึกอย่างเบาเบาสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราต้องการให้บริกรรมอนิมิตสัญลักษณ์พระรัตนตรัยนี้เป็นเครื่องผูกใจให้หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าไปสู่ภายในไปอายตนะนิพพานเพราะนั้นนึกอย่างไหนได้ก็นึกอย่างนั้นแต่ต้องสบายให้มีสตินึกอย่างสบายผ่อนคลายแล้วก็ต่อเนื่องแต่ถ้านึกแล้วเราอดที่จะเค้นภาพไม่ได้กดลูกตาอดที่จะกดลูกตาไม่ได้ทำให้ปวดที่ศีรษะมึนที่ศีรษะและเรามั่นใจว่าแค่ระวังใจเฉยๆที่กลางกายใจก็ไม่ฟุ้งถ้าเป็นความรู้สึกอย่างนี้ชอบอย่างนี้ก็ไม่ต้องนึกถึงเป็นภาพดังกล่าวก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เลือกเอาทดลองทดสอบเอาว่าอย่างไหนทำให้เกิดความรู้สึกสบายผ่อนคลายเราก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจเราคลองใจเรียบร้อยเลยกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางท้องของเราควบคู่การนึกถึงบริกรรมนิมิตดังกล่าวหรือจะวางใจนิ่งเฉยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจ๊ะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปจนกว่าใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายแล้วก็เกิดอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังต่อไปให้รักษาใจหยุดนิ่งเฉยๆแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้ทำกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะเช้านี้อากาศคลองสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะทำความเพียรเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทุกคนตั้งใจศึกษาแล้วก็ฝึกฝนกันให้ดีให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ
ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ